รวยไม่หยุดในเดือนพฤษภาคมคือราศีไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับมีทั้งหมด5ราศีนะเจอกันรวยไม่หยุดแน่นอนครับในเดือนพฤษภาคมกับ4ราศีนี้นะครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกคือชาวราศีกุมฟังอยากฟังใช่ป่ะกดติดตามกันกดติดตามกันราศีกุมนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนยักษ์ครับโปรเจกต์ใหญ่จะลงมาที่คุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เฉาไม่เหงาเงินก้อนโตมาถึงคุณแน่นอนครับส่วนต่อมานั่นคือชาวราศีสิงห์ครับที่มีเกณฑ์ที่จะเฮงปังนะครับจากโปรเจกต์ที่คุณทำนะความเหนื่อยของคุณจะเริ่มเห็นผลเพราะฉะนั้นการรวยไม่หยุดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะชาวราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีกรกฎนั่นเองชาวราศีกรกฎหลังจากเฉามานานนะครับในเดือน4นะฮะเดือนนี้จะเป็นเดือนทำงานของคุณที่จะมีเกณฑ์ร่ำรวยโชคดีในเรื่องของการค้าขายหรือแม้ทั้งการไปเจรจาหรือการเดินทางไปต่างประเทศก็ตามนะครับมีเกณฑ์เฮงแน่นอนครับและราศีสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือชาวราศีมีนครับชาวราศีมีนมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเฮงปังนะครับรวมถึงโชคหล่นทับแบบไม่ตั้งตัวครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้กับได้กับได้ครับพูดได้แค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับ4ราศีนี้มีเกณฑ์เฮงรวยปังในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณเชื่อผมมั่นใจว่าคุณจะพิมพ์คำว่า69ให้ผมแน่นอนนะฮะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ